สวัสดีครับผมเรนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการตีหุ่นไม้นะครับพื้นฐานการตีหุ่นไม้แล้วก็วิธีการประยุกต์ใช้ของจริงนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับท่าแรกนะครับเป็นท่าเอ็กซ์ไซส์การตีหุ่นไม้นะครับพื้นฐานคือเริ่มเลยหนึ่งเราตรงแขนด้านในนะครับตีไปที่หุ่นไม้อย่างนี้แต่นั้นแขนขึ้นมาอันนี้อ่ะเหมือนกับแขนคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็มุมเมนต์สุดท้ายแขนลงแรกๆจะเจ็บๆนิดนึงนะครับเราต้องใช้เวลาซ้อมเรื่อยๆให้มันชินนะครับเอาใหม่อีกข้างหนึ่งนี่นะครับฝึกอย่างนี้เรื่อยจนกว่าจะชินนะครับพอเริ่มคล่องแล้วเราก็ขึ้นสู่เลเวลถัดไปนะครับจะใช้ตัวเบี่ยงนะครับพร้อมกับแขนอย่างนี้ปัดลงนะครับเราจะไม่ตีตรงๆแต่เราจะบิดนิดนึงนะครับให้เป็นแรงเฉือนกับแขนคู่ต่อสู้นะครับดูใหม่นะครับบิดตรงนี้ใช้แขนนะครับไม่เอาตรงข้อมือเบียนนี้เลยนะครับจนกว่าจะคล่องนะครับต่อไปนะครับผมจะสอนวิธีการประยุกต์ใช้ท่าตีหุ่นไม้นะครับในชีวิตจริงนะครับว่าเราเจอแล้วต้องทำยังไงได้บ้างนะครับท่าแรกเลยเขาต่อยมาปุ๊บเราอาจจะใช้ป้องเสานะครับท่านี้ผมเคยสอนในคลิปอื่นแล้วนะครับต่อไปอาจจะใช้มือนะครับมือนี้ยกขึ้นมาจับลงข้อมือเขานะครับจับปุ๊บบิดใช้แขนที่คอนโทรลไว้ทีนี้แขนนี้เขาจะโดนบล็อกแล้วถ้าเราใช้วิชาอื่นในการช่วยต่อสู้นะครับอาจจะหักแขนเขาได้คุมแขนนี้อยู่เลยถ้าเราต้องการจะให้บังคับให้เขาต่อยแขนนี้มาเขาอาจบางทีเขาอาจจะต่อยมาปุ๊บกันได้นะครับทีนี้เราก็ดึงแขนนี้ออกไปก็ได้เพราะดึงแขนนี้มาทีนี้เราเลือกที่แล้วเราจะทำอะไรต่ออาจจะต่อยก็ได้นะครับจะดึงมาปุ๊บอาจจะเข่าก็ได้มันได้หลายทางนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือเวลาเขาต่อยมาเขาจะไม่ค้างหมัดไว้ในชีวิตจริงเราต้องตามแขนเขาให้ทันนะครับเพราะฉะนั้นท่านี้เราต้องใช้วิธีการซ้อมนะครับที่นานหน่อยใช้เวลาในการซ้อมนานหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราพยายามอธิบายท่าอื่นต่อนะครับต่อยมาที่ผมสอนเมื่อกี้ก็จะมีท่านี้นะครับท่าแขนบนนะครับหมายถึงเราบล็อกนี่นะครับบล็อกแขนนี้ไว้ถ้าเราคิดอะไรทำอะไรต่อไม่ถูกนะครับผมเสนอจริงง่ายๆก็คือเราแขนนี้ครับช่วยดึงมานะครับดึงมาข้างหน้าเขาก็แขนสับไปที่คอนะครับนี่ก็ได้ครับก็จบมันครับกับคลิปเบสิกการตีหุ่นไม้นะครับแล้วก็วิธีการประยุกต์ใช้นะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอแม็กโจด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ